ตำนานแมนยูซัดตำนานลิเวอร์พูล4เม็ดแฟนบอลชื่นมื่นเจออดีตแข้งในดวงใจกีฬาวันที่12ตุลาคม2567 21:10 น.ศึกฟุตบอลตำนานแดงเดือดรายการ Battle of the Reds Thailand 2024ระหว่างแมนเชสเตอร์เรดส์พบกับลิเวอร์พูลเรดส์ที่สนามสุพัชลาสายเมื่อวันที่12ตุลาคมโดยเกมนี้จัดขึ้นเพื่อนำตำนานนักฟุตบอลของยอดทีมดังทั้งสองทีมมาลงสนามประชันฝีเท้าให้แฟนบอลได้เชียร์นักเตะในดวงใจอย่างใกล้ชิดสำหรับทีมแมนเชสเตอร์เรดส์นำมาโดยพอลสโคเท็ดดี้เชอริงแฮมมิคาเอลซิลเวสเวสบราวน์ลีชาและแดนนี่ซิมสันขณะที่ลิเวอร์พูลเรดส์นำมาโดยไมเคิลโอเวนสตีฟแม็กมานามานเอมิลเฮสกีเอยอนอาเน่รีเซ่แพทริกแบเกอร์ชิบริลซิเซ่วลาดิเมียเซมิเซอร์ยารีลิฟมาเน่นเกลนจอสันและเดวิดเจมผลการแข่งขันปรากฏว่าตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเอาชนะตำนานลิเวอร์พูล4-1ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของแฟนบอลที่เข้ามาพบกับนักเตะในดวงใจกมท.ทหารจัดเสวนาตีแผ่ธุรกิจเสนาพาณิชย์ถามทบทร.ไม่ขานรับมติคณะรัฐมนตรีการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 15:01 น.กมท.ทหารจัดเสวนาตีแผ่ธุรกิจเสนาพาณิชย์ลั่นทหารต้องมาจากความสมัครใจยันไม่ได้เป็นศัตรูกับกองทัพแต่ต้องการให้มีประสิทธิภาพถามทบทร.ไม่ขานรับมติคณะรัฐมนตรีหักหนี้กำลังพลเกิน 30% ตั้งข้อสังเกตคนปล่อยกู้หวังเป็นทั้งเจ้านายเจ้าหนี้เมื่อเวลา 13:00 น.วันที่12ตุลาคม2567ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คณะกรรมาธิการกมท.การทหารสภาผู้แทนราษฎรจัดงานเสวนาตามหาขุมทรัพย์ของกองทัพไทยการบริหารธุรกิจเชิงพาณิชย์ของกองทัพโดยมีนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกมท.นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าปันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะรองประธานนกมท.นางสาวเบญจาแสงจันทร์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคประชาชนนายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์กรรมการบริหารพรรคประชาชนร่วมเสวนาโดยนายวิโรจน์ระบุว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญต้องสร้างระบบการรับสมัครทหารประจำการแบบหัวใจ 100% ซึ่งไทยมีหน่วยรบพิเศษอยู่มากมายถือเป็นการฝึกมนุษย์เหล็กจึงมีการตั้งคำถามว่าคณะกรรมการทหารไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนได้จากหน่วยรบพิเศษทั้งที่การฝึกเหล่านั้นหนักหน่วงสาหัสแต่เป็นการฝึกที่มีแบบแผนผ่านการสมัครใจจึงง่ายทั้งผู้ฝึกและครูฝึกจึงมองว่าทหารเกณฑ์ควรมาจากการสมัครใจซึ่งจากโครงการพลทหารปลอดภัยในการรับเรื่องราวร้องทุกวัน38เรื่องซึ่งส่วนใหญ่ทหารเกณฑ์ที่ไม่สมัครใจสิ่งครับใช้พ.ร.บ.อุ้มหายและเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาในกรณีที่พลทหารเสียชีวิตตราบใดที่ไม่มีระเบียบเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาอิงกับบ.พ.ร.บ.
ุ้มหายหรือรอบอค้ามนุษย์ที่ต้องรับผิดถึง2เท่าและจะเป็นวัฒนธรรมลอยนวลของผู้บังคับบัญชาที่พ้นผิดจะเป็นข้อสงสัยในใจประชาชนที่ผ่านมาได้ทำหนังสือถึงผลการสอบกรณีทหารเสียชีวิตที่ยังไม่คืบหน้าหรือลงโทษผู้บังคับบัญชาอย่างมากมีเพียงคุมขัง45วันขณะเดียวกันนายวิโรจน์ยังกล่าวถึงระบบเสนาพานิชย์ที่มีการอ้างว่าใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อดูแลพลทหารชั้นผู้น้อยนอกจากนี้เรื่องสวัสดิการที่คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามหักเงินเดือนเกิน 30% และการหักหนี้เกิน 30%ถือเป็นภัยความมั่นคงถือเป็นการหน่วงรั้งไม่ให้เกิดการออกระเบียบการหักหนี้ซึ่งมีเพียงกองทัพอากาศเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงต้องติดตามผบ.ทบและผบ.ทร.ไปเพราะการปล่อยกู้ในสหกรณ์นายทหารชั้นนายพลกลายเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหนี้ไปพร้อมกันขณะเดียวกันนายทหารชั้นผู้น้อยนอกจากจะต้องถือปืนเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงแล้วยังคงต้องรับสายคอลเซ็นเตอร์และเจ้าหนี้นายวิโรจน์ยืนยันว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับกองทัพแต่ต้องการให้กองทัพมีประสิทธิภาพไม่ใช่เอาเวลาและทรัพยากรไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวใยกับภารกิจหลักของตัวเองเจ็ตสกีไทยแรงต่อเนื่องกวาดรวม6แชมป์โลกศึก World Series 2024กีฬาวันที่12ตุลาคม2567 19:39ทัพเจ็ตสกีไทยผลงานยังแรงต่อเนื่องล่าสุดคว้ามาอีก2แชมป์โลกในศึก WGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024 Hawasu Grand Prix ที่สหรัฐอเมริกาจากหนุ่มบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลที่โชว์ฟอร์มสุดแกร่งด้วยการทำเพอร์เฟกต์เกมเข้าที่1ทุกโมโตคว้าแชมป์ในรุ่น Pro Am RUNABOUT 1100 Open มาครองอย่างยอดเยี่ยมกระเทียมดองเช่นเดียวกับน้องปอยปอยพริมรถคุณสาที่ไม่เสียชื่อลูกสาวของแชมป์โลกจอมเก๋าพ่อออยอัธพลคุณสาหลังคว้าแชมป์ในรุ่น WOMENSRUNABOUT 1100 สต็อกกลับบ้านได้สำเร็จทั้งที่เป็นการเดบิวต์ออกมาแข่งต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิตสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับทัพนักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ที่ล่าสุดคว้ามาได้อีก2แชมป์โลกในศึกเจ็ตสกี WGP1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024หรือ World Final Tournamentอันเป็นตำนานของวงการเจ็ตสกีโลกที่เมืองเลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ตอนนี้ทีมนักซิ่งบนผิวน้ำจากไทยแลนด์เก็บไปแล้วทั้งหมด6แชมป์เริ่มจากรุ่นของนักแข่งหญิง WOMENSRUNABOUT 1100 สต็อกรุ่นนี้มีนักเจ็ตสกีสาวไทยลงทำการแข่งขัน2คนคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม5น้องแพรอาทิตยาเที่ยงพูนวงจากทีม T96 ซูแพร์เรซซิ่งเจ็ตสกี้ทีมและสาวน้อยมหัศจรรย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม17น้องปอยปอยพ
พริมรสคุณสาลูกสาวแชมป์โลกจอมเก๋าอรรถพลคุณสาบิ๊กบอสใหญ่ทีม777เพอร์ฟอร์แมนซ์บายจัมโบ้จูเนอร์โดยโมโตที่1น้องปอยปอยพริมรถขึ้นนำแต่เมื่อผ่านไปครึ่งทางของการแข่งขันกลับเป็นนักแข่งจากฟิลิปปินส์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม PH 28คริสตินเคทเมกาโดชิงจังหวะแซงขึ้นนำบ้างและคว้าชัยในโมโตนี้ไปครองส่วนอันดับที่2และ3ตกเป็นของเครื่องหมายสี่เหลี่ยม106แมดิสันเอลเดอร์นักแข่งเจ้าถิ่นจากอิลลินอยและพริมรถเข้าเป็นที่3จากนั้นในโมโตที่2ปอยปอยไม่ยอมพลาดเป็นครั้งที่2ออกนำตั้งแต่โฮช็อตจนเข้าเส้นชัยเป็นที่1ตามด้วย2นักแข่งเจ้าถิ่นชาวอเมริกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยม138โซฟี่แฟรนซ์และเครื่องหมายสี่เหลี่ยม106แมดิสันเอลเดอร์ก่อนที่โมโตสุดท้ายพริมรถคุณสายยังขับได้อย่างมั่นใจและมีสมาธิขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ส่วนที่2และ3ตกเป็นของอาทิตยาเที่ยงพูนวงและคริสตินเคทเมกาโดสรุปคะแนนรวมทั้ง3โมโตน้องปอยปอยพริมรถคุณสามี168คะแนนคว้าแชมป์โลก WGP1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกรังปรีในรุ่น WOMENSRUNABOUT 1100สต็อกไปครองได้สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมทั้งที่เป็นการมาลงแข่งต่างประเทศหนแรกในชีวิตส่วนตัวเต็งอย่างคริสตินเคทเมกาโดและโซฟี่แฟรนซ์ขึ้นโพเดียมเป็นอันดับที่2และ3ตามลำดับส่วนในรุ่นโปรแอมอาร์ยูเอ็นเอบีโอยูทีหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเพนซึ่งเป็นการปะทะกันของเหล่าแชมเปี้ยนทั้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยม26หลูเย่บูฮิซานจากฟิลิปปินส์แชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์คนล่าสุด2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยม45สุภทัศน์ฟูตระกูลจากประเทศไทยอดีตแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์ปี2022เครื่องหมายสี่เหลี่ยม176วาเลนติน่าเลสกาโนนักแข่งเจ้าถิ่นจากไมอามี่อดีตแชมป์โลกเวิลด์ซีรีส์ปี2021ปะทะดาวรุ่งชาวไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม142กสิดิษฐ์ธีรประทีปโดยมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม77โอมอยซาลีจากกัมพูชาเป็นตัวสอดแทรกในโมโตที่แรกบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลโชว์ฟอร์มแกร่งถึงจะออกตัวไม่ดีอยู่ในอันดับที่3แต่ไล่แซงทั้งกสิดิษฐ์ธีรประทีปและหลุยเย่บูฮิซานจนเข้าเส้นชัยเป็นที่1ตามด้วยโมโต2สุภทัศน์ฟอร์มยังคงร้อนแรงสมราคาอดีตแชมป์โลกแม้จะเสียเปรียบถูกแชมป์กสิดิษฐ์ออกนำตั้งแต่โฮช็อตแต่หนุ่มบอยยังขับได้อย่างมั่นใจตามบี้ชนิดหายใจรถต้นคอจนเบียดขึ้นนำในรอบสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งอีกครั้งและไฟนอลโมโตสุภทัศน์ก็ยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องออกนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งส่งให้สรุปคะแนนรวมทุกโมโตบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลทำเพอร์เฟกต์เกมชนะทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มครึ่งโพเดียมเป็นที่1คว้าแชมป์โลก WGP1 Water Jet World Series 2024ฮาวาซูกรังปรีในรุ่นโปร MRUNABOUT 1100 Open ไปครองสมใจปรารถนาตามด้วยกสิดิษฐ์ธีรประทีปและโอ
มอยซาลี่สรุปแล้วศึกเจ็ตสกี WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024ที่เลคฮาวาซุในเวลานี้นักเจ็ตสกีทีมชาติไทยโดยการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF ครองตำแหน่งแชมป์โลกไปแล้ว6คนคือออยอัธพลคุณสาในรุ่น Pro MVETERANSRUNABOUT Limited โตละวรรณกรเมธานิธิกุลจากรุ่นNOV ICERUNABOUT 1100สต็อกแชมป์กสิดิษฐ์ธีรประทีปรุ่นโปร MRUNABOUT SUPERSTOCK น้องออโต้ณัฐนันท์กินพันธ์ในรุ่นจูเนียร์13ถึง15ไวเออร์ SKI4 Stroke LITES และ2คนล่าสุดน้องปอยปอยพริมรถคุณสารุ่น WOMENSRUNABOUT 1100สต็อกกับบอยสุภทัศน์ฟูตระกูลจากรุ่น Pro MRUNABOUT 1100 Open เตรียมพบกับศึก Water Jetเก็บคะแนนชิงแชมป์โลก WGP 1 Water Jet World Series 2024 WGP เครื่องหมายสี่เหลี่ยม1 Water Jet World Series 2024สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม2567ณเลคฮาวาซูรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาแฟนมอเตอร์สปอร์ตและเจ็ตสกีสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่